เอาละครับเดี๋ยววันนี้จะมาทดสอบนะครับว่านาฬิกาที่ติดฟิล์มกันรอยไว้เนี่ยจะกันรอยได้จริงหรือเปล่าวันนี้ผมจะทำกิจกรรมที่ผมรักมากนะครับแล้วก็ทำทุกวันเลยแล้วก็คิดว่าหลายๆท่านก็น่าจะเป็นแบบผมนะครับแล้วก็มาทดสอบดูว่าฟิล์มมันจะกันรอยได้จริงเปล่าเรามานี่ทำไมหรอทำไมหรอเอากัดเลยอ่ะให้กัดอ่ะกัดเลยเออกัดเลยกัดเลยเออกัดเออกัดเลยกัดที่นาฬิกาพี่เลยกัดเลยชอบกัดเหรอชอบกัดเนาะชอบกัดนาฬิกาเหรออ่ะกัดเลยอ่ะกัดเลยอ่ะเอากัดเลยอ่ะเออใจเย็นลูกใจเย็นเออใจเย็นนะอ่ะเดี๋ยวจะไปแกะให้ดูครับว่าเป็นรอยเปล่าแล้วลอกฟิล์มไปแล้วเนี่ยนาฬิกาของผมอ่ะจะยังมีสภาพเป็นยังไงนะครับมีบ้างปะใช่ค่ะลูกค้ายังไม่มาลูกค้าไม่มาใช่ไหมนุ่นค่ะแต่พี่ฝากลอกฟิล์มนะครับค่ะแล้วก็ทำความสะอาดนาฬิกาพี่หน่อยแล้วก็ว่างติดใหม่ให้ไหมได้เพราะว่าอันเนี้ยพี่ติดไปเป็นปีแล้วอะค่ะแล้วทีเนี้ยพวกเศษฝุ่นมันเข้าใช่ป่ะแล้วก็ผอมมันมีพะเยอบ้างอะไรเงี้ยใช่ป่ะก็ถ้าไหนๆทำแล้วก็คือพี่อ่ะเมื่อกี้พี่เล่นกับเบลโล่ถ่ายให้ดูว่าเบลโล่กับอเมริกาพี่อ่ะฟิล์มของเราอ่ะการลอยได้จริงเปล่าเป็นไงบ้างนุ่นเยินไหมถือว่าปกตินะคะการใช้งานไม่เยินมากพี่ใส่มีเปิดบางข้อตามข้อข้างค่ะเพราะว่าอันนี้ปกติเวลาเราใช้งานนะคะบางทีล้วงกระเป๋าหรือว่าอะไรนี่ค่ะก็จะตามขอบนี่เนาะที่มันจะแบบบางข้อค่ะเปิดบ้างเพราะว่าล้วงกระเป๋าพี่ใส่ปลูกต้นไม้นะเพราะช่วงนี้พี่อินกับต้นไม้มีเป็นคาบเหมือนสีหรืออันนี้เบลโล่แท้อ่ะลองแกะดูว่ามีคาบกาวเปล่าอันนี้ก็ชิ้นงานยังอยู่ครบค่ะอยู่ครบใช่ไหมเออใช่ยังไม่ได้หลุดสักชิ้นเลยแต่ว่าแค่ขอบมันมีฝุ่นค่ะเดี๋ยวมาดูเลยว่าลอกไปแล้วของเรายังมีคาบกาวเปล่าแล้วก็นาฬิกาเราอ่ะที่เล่นกับน้องหมาเมื่อกี้นะครับแล้วก็เรือนี้ผมใส่ออกกำลังกายเล่นเวทแล้วก็ใช้ชีวิตปกติครับบางทีก็ขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยขี่จักรยานอะไรเงี้ยก็ใส่ดึงออกมาแล้วนี่เป็นไงไม่มีคราบกาวนะครับหน้าปัดกระจกใสจิ๊กกระจกใสแบบอย่างนี้เลยอ่ะใหม่ๆเลยอ่ะดูสิไม่มีคราบกาวจริงๆผมบอกแล้วว่าฟิล์มที่ดีอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่แล้วลอกไปแล้วเจอคราบกาวเนี่ยงานใหญ่นะนี่คือสภาพของนาฬิกาที่ลอกฟิล์มออกมานะครับจะมีคราบความสกปรกอยู่บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปทำความสะอาดกันต่อนะฮะว่าจะมีคราบสกปรกเนี่ยโยนลงมาเลยเนี่ยเห็นป่ะเห็นบนผ้าไหมสีดำๆเนี่ยนี่คือคราบสกปรกบนตัวนาฬิกานะครับที่ซ่อนอยู่ในสายต่างๆนะครับเห็นไหมนาฬิกาที่ทำความสะอาดเสร็จแล้วก็จะสวยแบบนี้เลยนะครับไม่มีรอยเลยทุกคนไม่มีรอยเลยเดี๋ยวเราก็ต้องตัดฟิล์มใหม่นะครับเพราะว่าฟิล์มเราไม่ได้แบบตัดไว้เป็นสำเร็จรูปนะครับจะต้องดึงไฟล์จากคอมพิวเตอร์นะครับมาเอ๊นี่คุณมีนนะครับดีไซเนอร์นี่ไงไฟล์โรเล็กของเราหมดเลยนี่เหรอใช่ครับเฉพาะโรเล็กมีเท่าไหร่ก็ดูใน property ได้ป่ะว้า184ไอเทม184ไฟล์นะครับซึ่งแน่นอนว่าบางรุ่นมันไฟล์ซ้อนซ้ำกันนะครับแต่ว่าลูกค้าคนละท่านนะครับสาเหตุเพราะว่านาฬิกาแต่ละเรือนที่เราพยายามบอกนะครับว่าบางเรือนไม่เท่ากันเรือนนี้ยังไม่เคยขัดเรือนนี้เคยขัดแล้วอ่ะจะใช้ไฟล์เดียวกันไม่ได้นะครับเพราะนั้นอ่ะเราต้องแยกไฟล์เป็นของใครของมันนะครับของท่านไหนท่านนั้นนะครับเรือนต่อเรือนปุ๊บมาตัวนี้จะเป็นโรเล็กซับ50ปีของคุณเอกเห็นไหมเนี่ยเห็นป่ะเนี่ยมันจะแยกเลยของคุณเอกอิชไปเปิดไฟล์มาพอเปิดไฟล์มานะครับเราก็จะเห็นว่าไฟล์เนี่ยมันจะมีเยอะเลยคือเราไม่ได้ตัดมาแค่สำหรับ1เรือนนะครับไฟล์ชุดนี้สามารถใช้ได้ประมาณสัก2เรือนเนาะเนี่ยสาย2เรือนแต่ว่าตัวบอดี้กับตัวหน้าปัดเนี่ยใช้ได้1 2 3 4 55ชุดเลยนะครับ5ชุดเลยเพราะว่าเอาไว้สำรองเวลาติดไปแล้วบางทีมันไม่สวยหรือว่าติดไปแล้วมันไม่พอดีนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนชิ้นเลยเราไม่ได้แบบดึงออกติดใหม่อะไรครับเปลี่ยนชิ้นได้เลย
ปแล้วเดี๋ยวเราตัดนี่ครับเริ่มมาแล้วเขาทำงานอย่างนี้นะครับความละเอียดของเขาในระดับไมครอนนะครับไมครอนก็คือแบบ1ส่วนพันของมิลลิเมตรอ่ะเนี่ยเขาทำงานได้ถึงระดับไมครอนนะครับคือเล็กมากต้องไฟฉายส่องเพราะว่ามองไม่เห็นไฟนะตัดฟิล์มเสร็จแล้วก็เดี๋ยวไปติดกันเลยครับนะครับก็มาอยู่ในขั้นตอนของการติดตั้งนะฮะเราจะเห็นว่าช่างของเรานะครับค่อยๆละมุนละม่อมละเมียดเพื่อจะให้ฟิล์มของเราเนี่ยติดไปบนนาฬิกาของท่านนะครับได้อย่างสวยงามที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็ไปดูตอนเสร็จแล้วกันดีกว่าครับติดเสร็จแล้วสวยไหมอ่ะแล้วรอยที่เป็นโล่แท้มีป่ะไม่มีค่ะไม่มีเหรอแต่ว่าฟิล์มเอาอยู่ดิค่ะเนี่ยครับจริงๆแล้วเนี่ยติดฟิล์มกันรอยนาฬิกานะครับแล้วเราก็เอาเวลาไปใช้แบบกิจกรรมทำกิจกรรมแบบมีความสุขนะครับโดยที่เราไม่ต้องคอยถอดนาฬิกานะเท่านี้นะครับเราก็มีชีวิตที่ดีกว่าเดิมได้นะครับจะเล่นกับลูกเล่นกับน้องหมาเล่นกับน้องแมวโอ้โหทำทุกๆอย่างในชีวิตได้เลยเรื่องการรอยนาฬิกาปล่อยให้เป็นหน้าที่เราครับติดฟิล์มกันรอยที่ฟิล์มนาฬิกาครับผมขอบคุณครับ